นายยุกติมุกดาวิจิตอาจารย์ของน้องรุ้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้คุณมึงสวยแล้วครับที่สวยก็เพราะว่าความระริกระรีของคุณมึงเองนั่นแหละที่ไปงับเอาข่าวเฟกนิวของไอ้นายสมศักดิ์เกี่ยมแล้วสุดท้ายก็ต้องรีบลบโพสต์นี้กันแบบจ้าละวันงานนี้เคยถามถึงจรรยาบรรณของรัฐมนตรีอเนกว่ามาสั่งสอบ8อาจารย์ที่ไปประกันตัวเด็กนั้นเนี่ยยังเป็นอาจารย์อยู่หรือเปล่าก็เลยถูกสวนกลับเข้าให้วันนี้ดูท่าทางแล้วผมเชื่อว่าเอาอย่างที่ท่านใหม่พูดครับมาร่วมใจไล่จุดๆๆออกจากธรรมศาสตร์กันเถอะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Talk to Way ครับคลิปนี้ผมขอเริ่มด้วยข่าวซึ่งมาจากคุณวาสนานาน่วมนะครับเป็นข่าวที่ให้ความชัดเจนอันเนื่องมาจากกระแสข่าวลือซึ่งสะพัดมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆของเมื่อวานแล้วก็ทำให้มีพวกต้องการล้มล้างต่อต้านสถาบันเนี่ยระดับเซเลบเนี่ยงับก็ไปหลายคนแต่วันนี้วาสนานาน่วมได้โพสต์ข้อความซึ่งเป็นการยืนยันแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคุณเล็กวาสนาได้โพสต์ว่าในหลวงแข็งแรงดีทรงออกกำลังพระวรกายทุกวันและทรงติดตามสถานการณ์โควิดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือสิ่งที่คุณวาสนาโพสต์ครับก็สอดรับกับเพจ Royal World Thailand ที่มีการโพสต์ว่ามีข้าราชการจากหน่วยงานราชการในพระองค์ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับกระแสข่าวลือดังกล่าวว่าทุกอย่างยังปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดและยังมีการรายงานเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงประทับในพระราชวังดุสิตทรงสดับรับฟังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการประชาชนทั้งเครื่องมือแพทย์ถุงยางชีพพระราชทานแก่ประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งทรงติดตามงานของจิตอาสาพระราชทาน904ที่ไปช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดียังทรงกีฬาทรงออกกำลังพระวรกายทุกวันในตอนค่ำเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมราชินีหลังจากที่ทรงงานแล้วจะทรงออกกำลังด้วยการทรงกีฬาต่างๆทุกวันเช่นบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลก็เป็นข่าวไม่ว่าจะของคุณเล็กนะครับหรือข่าวจากเพจต่างๆก็เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าไอ้ข่าวลือที่ว่านั้นเนี่ยจริงๆเรียกว่าเป็นข่าวลือไม่ได้แล้วครับต้องเรียกว่าเป็นเฟกซ์นิวนะฮะไอ้เฟกซ์นิวเนี่ยก็มีที่มาอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับนะฮะก็คือต้นทางมาจากไอ้สมศักดิ์เจียมตัวปลอมผมต้องย้ำนะครับว่าผมไม่เชื่อท่านจะมาบอกว่าไอ้นี่ตัวจริงตัวไม่จริงอะไรยังไงนะฮะแต่ผมไม่เชื่อว่านี่คือสมศักดิ์เจียมตัวจริงเหตุที่ผมคิดว่านี่ไม่ใช่สมศักดิ์เจียมตัวจริงเพราะสมศักดิ์เจียมนั้นจะเป็นคนซึ่งจองหองอวดดีในภูมิความรู้ของตัวเองครับเขาคิดว่าเขาเป็นนักคิดนักทฤษฎีฉะนั้นเวลาเขาจะโพสอะไรเนี่ยเขาต้องโพสในเรื่องซึ่งมันเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการถกเถียงเพื่อที่จะแสดงว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้เป็นเจ้าวิชาทางทฤษฎีต่างๆไม่ค่อยเห็นสมศักดิ์เจียมเอาข่าวลือแบบนี้มาโพสต์แต่พอเมื่อเกิดอุบัติเหตุและทำให้ตัวเองนั้นต้องอยู่ในสภาพกึ่งเป็นผักนะครับก็มีข่าวว่ามีนักร้องของวงดนตรีซึ่งต้องการล้มเจ้าเข้าไปช่วยดูแลแล้วเป็นผู้ที่รับผิดชอบผมไม่ทราบนะครับว่าอาจจะโพสต์ตามที่สมศักดิ์เจียมบอกให้โพสต์หรือโพสต์เองก็คงจะมีการอนุญาตให้ใช้แอคเคาท์แล้วก็ออกมาโพสต์กันเพราะถือว่าแอคเคาท์ของสมศักดิ์เจียมเนี่ยนะมันก็ยังเป็นแอคเคาท์ที่ยังมีคนตามอยู่พอสมควรแต่หลังๆดูแล้วนะครับเละเทะนะฮะเละเป็นโทษนะครับเละเป็นขี้ต้องบอกว่าแบบนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับนะจะโพสต์ยาวๆมีเรื่องหลักการนู่นหลักการนี้หลักการนั้นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นแค่ไอ้ต้นทางของการปล่อยข่าวลือเท่านั้นเองแต่ข่าวลือล่าสุดที่มาก็คือ
มาจากอันนี้แหละครับนะฮะเราไม่ต้องไปดูมากแค่เห็นเท่านั้นเองทีนี้อันนี้เราต้องเรียกผมย้ำนะครับต้องไม่เรียกว่าข่าวลือเลยครับต้องเรียกว่าข่าวปลอมนะข่าวปลอมที่ว่าก็มีคนกระโดดเข้าไปงับคนที่กระโดดเข้าไปงับก็แม่จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับแม่คนนี้มาเป็นขาประจำเป็นเจ้าประจำก็คือคุณเรียกว่าอีเจี๊ยบแล้วกันนะผมก็ไม่อยากเรียกให้สุภาพแล้วเพราะว่าดูแล้วหลังๆมันนะครับนี่ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมไม่อ่านแล้วกันนะฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าสมาชิกของรัฐสภาท่านอื่นยังคงนิ่งเฉยทำเหมือนกับเป็นทองไม่รู้ร้อนผมก็ว่ามันเป็นรัฐสภาที่ทุเรศที่สุดแล้วครับผมจะบอกให้ไม่เคยมีรัฐสภาในยุคไหนสมัยไหนที่มีส.ส.ที่ทุเรศแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีครับและถ้าท่านไม่ดำเนินการก็แสดงว่าท่านก็ร่วมอยู่ในความทุเรศอันนี้ด้วยอ่ะไปกันต่อนี่คนนี้ผมจะพูดถึงเพราะว่าเป็นคนที่ถือว่าเป็นข้อต่อสำคัญคนหนึ่งในกลุ่มบรรดาอาจารย์ปลดแอกเขามีชื่อว่ายุติมุกดาวิจิตยุติมุกดาวิจิตเป็นอาจารย์ของน้องรุ้งอยู่ในคณะสังคมวิทยาและคณะมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สิ่งที่โพสต์ก็อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในจอนั่นแหละครับนะฮะบางส่วนผมก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นการแสดงถ้อยคำซึ่งมีเจตนาที่จะแสดงความอาฆาตมาตร้ายอย่างชัดเจนและตีความเป็นอื่นไม่ได้ตอนนี้ทั้งอีเจี๊ยบนะฮะแล้วก็นายคนนี้นะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยก็ลบโพสต์ออกไปเรียบร้อยแล้วครับนะแต่ถึงลบก็ไม่เป็นปัญหาแล้วครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ครับมีคนเอามาแคปแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่างๆซึ่งผมบอกว่างานนี้อีเจี๊ยบเนี่ยอมรัตน์เนี่ยผมไม่รู้ว่าใครจะไปทำอะไรนะฮะแต่ที่ผมจะบอกก็คือยุติงานนี้คุณมึงเดือดร้อนแน่ๆครับอ่ะไปดูレスปอนก่อนนะครับว่าสิ่งที่นายยุติโพสเนี่ยมีการปฏิกิริยากันออกมาอย่างไรบ้างอันนี้ท่านใหม่ครับก็ชัดเจนนะฮะนี่หรือคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์คิดได้ขาดสติไร้ปัญญาสิ้นคิดหลงตัวเองหมายังรู้บุญคุณคนเรามาร่วมแรงร่วมใจไล่ไอ้อาจารย์นะฮะท่านเห็นอยู่ในจอนะครับคนนี้ออกไปจากธรรมศาสตร์กันเถอะครับนึกว่าแน่ใช่ไหมคำด่าไม่ทะลุเข้าไปในกะโหลกไม่มีสติหลงตนเองหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนนะครับนี่อ้าวนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาตอบโต้นะครับคุณเสริมสุขนะฮะคุณเป๊ปซี่วุฒิภาวะของคนเป็นอาจมหลังจากพวกนรกป่วนแชร์เฟกส์นิวข่าวลือสะพัดไม่มีที่มาไม่มีที่ไปนี่ก็ดูนะครับนี่คือレスปอนจากสังคมที่เกิดขึ้นอ่ะแต่ทีนี้ผมต้องย้อนให้ท่านผู้ชมไปดูนิดนึงครับนะฮะว่าทำไมงานนี้นายยุติถึงจะต้องเดือดร้อนเพราะก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนกรณีซึ่งมี8อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยเข้าไปยื่นขอประกันตัวทั้งเพนกวินทั้งน้องรุ้งนะครับก็มีคนไปถามท่านรัฐมนตรีอเนกสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีคนไปร้องเรียนแล้วท่านรัฐมนตรีอเนกก็แสดงความเห็นซึ่งพูดถึงขอบเขตอันเหมาะสมอันเหมาะควรของคนซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสาระสำคัญก็คืออาจารย์อเนกพูดเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนยังมีการใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขตและล่วงละเมิดกฎหมายล่วงละเมิดต่อรากฐานอันดีงามของสังคมไทยก็เห็นทีว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีนายยุตินี่แหละครับตอนนั้นทำเป็นเก่งออกมาเผยออกมาถามถึงจรรยาบรรณของท่านรัฐมนตรีอเนกถามยังไงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเป็นบางส่วนที่ผมเอามาจากข้อความนะครับที่นายยุติเขาได้เขียนถึงอาจารย์อเนกในตอนนั้นนะครับ
นายยุติเขาบอกว่าผมอยากถามอาจารย์อเนกด้วยว่าหากอาจารย์ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่อาจารย์จะเลือกดูได้เมื่อลูกศิษย์ถูกดำเนินคดีขนาดนี้หรือเปล่าหากอาจารย์ยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่อาจารย์จะเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยไต่สวนจรรยาบรรณของคณาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ยื่นศาลขอปล่อยตัวนักศึกษาในกรณีนี้หรือเปล่าสุดท้ายผมยังหวังว่าการแสดงออกในฐานะรัฐมนตรีต่อ8คณาจารย์ในขณะนี้เป็นไปเพียงเพราะคราบใครของการเป็นนักการเมืองที่อาจารย์แบกรับอยู่ทั้งที่เบื้องลึกและหัวใจของอาจารย์เองก็เคยเป็นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพสิทธิและเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนจะรู้สึกย้อนแย้งในตนเองว่าท่าทีของอาจารย์เองที่ถูกเอ่ยอ้างถึงในขณะนี้ช่างขัดแย้งกับมโนสำนึกของความเป็นครูบาอาจารย์อย่างยิ่งเห็นไหมครับนายยุติออกมาวิจารณ์กรณีของอาจารย์นั่นเองว่าช่างเป็นสิ่งซึ่งขัดแย้งกับความมีจรรยาบรรณของคนซึ่งเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนเพียงเพราะอาจารย์นั่นเองคิดว่าควรจะมีการลงไปดูในรายละเอียดของอาจารย์บางท่านซึ่งได้ใช้ตำแหน่งแห่งที่ของความเป็นอาจารย์นั้นเนี่ยเข้าไปประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกคดีที่ถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงของแผ่นดินอันนั้นเป็นความเหมาะสมหรือเป็นความเหมาะควรหรือไม่ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่คนที่กำกับดูแลกระทรวงอุดมศึกษาอยู่โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะสั่งการให้ดำเนินการในเรื่องแบบนั้นได้นะครับไม่ได้แปลว่าจะไปการแกล้งหรือไม่ได้แปลว่าจะใช้อำนาจนั้นไปทำร้ายกับคนซึ่งไปดำเนินการที่เป็นนายประกันให้กับเด็กแต่ก็ต้องถามครับว่าเอ๊ะมันมีความเหมาะสมขนาดไหนกับการเอาตำแหน่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยซึ่งถือว่ายังมีส่วนที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐอยู่ในระดับหนึ่งไปประกันตัวหรือไปสนับสนุนในผู้ที่ก่อคดีที่ถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐซะเองอ่ะทีนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือว่านายยุตินั้นมองว่าอาจารย์อเนกเป็นคนซึ่งมีความขัดแย้งในจรรยาบรรณแต่อ่ะก็เลยมีคนไปยกคำพูดซึ่งนายยุติเคยพูดมาแล้วก็ออกมาสวนนายยุติซะเองนะครับนายยุติก็บอกว่าคนที่สมควรมีวุฒิภาวะมากกว่าก็คืออาจารย์ไม่ใช่หรือหากอาจารย์ทำผิดก็ต้องถือว่าผิดมากกว่านิสิตร้ายแรงกว่าเพราะเป็นความผิดของนิสิตเพราะต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมากกว่าแล้วก็คนที่ทำนะครับก็เป็นพวกเดียวกันนะครับคือเพจไอเดอะสแตนดาร์ดของไอโหน่งวงธนงซึ่งก็เชียร์สามกีบอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับตัวเองพูดดิบดีรอแต่สุดท้ายสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เห็นก็อย่างที่ท่านเห็นมาแล้วข่าวลือถ้าไม่เป็นจริงก็แปลงเป็นก็แล้วกันนี่แหละครับคือกบฏสันดานของคนพวกนี้ทีนี้ก็ต้องย้อนไปดูแล้วครับนะฮะว่าจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมก็เลยไปค้นมาให้ดูนี่ครับนะฮะเป็นระเบียบนะครับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลายข้อยืดยาวครับแต่ผมจะเอาข้อ1และข้อ 1.1 แล้วกันนะครับเพราะข้ออื่นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อ1พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคุณธรรมจริยธรรมหลักวิชาการโดยไม่โอดอ่อนต่ออิทธิพลใดๆแค่ไปเอาเฟคนิวส์มาแชร์โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก็ต้องถือว่าหมดจรรยาบรรณในข้อนี้แล้วนะครับนะฮะทั้งความชอบธรรมทั้งความถูกต้องทั้งจริยธรรมหลักวิชาการพังไปทุกข้อแล้วครับอ่านมาข้อแรกก็ไปแล้วฮะนะสองเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสี่มีทัศนคติต่อการปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นอ้าวผมคิดว่าข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์อเนกสามารถที่จะตั้งคำถามทั้งกับนายยุติหรือกับทั้ง8
อาจารย์ซึ่งเข้าไปประกันตัวทำตัวเป็นนายประกันให้กับเพนกวินให้กับรุ้งซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญในคดีร้ายแรงคุณอาจจะอ้างว่าเป็นคดีที่ยังต้องถือว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ว่ากันไปครับแต่ว่าทางต้นสังกัดหรือหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยบังคับบัญชาก็ยังมีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าคุณเอาตำแหน่งแห่งที่เอาความเป็นอาจารย์เอาความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปทำแบบนั้นเนี่ยถือว่ายังเป็นพฤติกรรมของผู้ที่ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นบุคลากรหรือไม่หรือเป็นการใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์หรือไม่หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผลเพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมขององค์กรหรือต้นสังกัดหรือไม่นี่แหละครับเอากันเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลซึ่งลงไปในรายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้อีกในกรณีซึ่งเป็นเรื่องของคดีความและก็ก้าวพ้นไปจากกรอบของการลงไปทบทวนเรื่องจรรยาบรรณแต่เอาแค่เรื่องจรรยาบรรณก่อนผมจะสรุปอีกทีนะครับสำหรับกรณีของนายยุตินะครับบุกดาวิจิตร1ชัดเจนว่าไปเอาข่าวปลอมเกี่ยวกับข่าวลืออัปมงคลมาแชร์2ไม่เพียงแต่เอาข่าวปลอมมาแชร์เท่านั้นยังแสดงถ้อยคำหรือข้อความที่แสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือต่อองค์พระประมุขซึ่งดูแล้วถ้าเทียบกับกรณีของนายฮาร์ดนะครับถ้านายฮาร์ดโดนฟ้องนายยุติก็ควรจะโดนฟ้องมากกว่าเพราะข้อความเนื้อหาที่ปรากฏออกมานั้นเนี่ยมีความชัดเจนในแง่ของการแสดงความอาฆาตมาตรร้ายมากกว่าด้วยซ้ำ 3. นายยุติคือคนที่สำคัญในกระบวนการพวกอาจารย์ปลดแอกทั้งหลายถือว่าเป็นข้อต่อสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มอาจารย์ซึ่งอยู่เบื้องหลังไอ้พวกเด็กปลดแอกได้เยอะพอสมควรข้อ4ก็คือนายยุตินั้นลบโพสต์นี้ทิ้งซึ่งแปลว่าตัวเองก็รับสภาพว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นคือสิ่งที่ผิดพลาดคือสิ่งที่ไม่อยากจะให้ปรากฏเป็นหลักฐานให้มามัดตัวเองแต่ไม่ทันแล้วครับผมบอกให้เอาทีนี้ผมจะจบเรื่องนี้นะครับด้วยบทกลอนของคุณสุภมาศเสนเวชนะครับคุณสุภมาศแต่งกลอนเอาไว้ให้กับกรณีของนายยุติเนี่ยได้น่าสนใจฮะขออนุญาตอ่านนะครับเพราะมีบุญญาธิการจึงผ่านภพเพราะเดชศรีบารมีครบจึงผ่านฟ้าเพราะทรงศักดิ์ประเสริฐจึงเป็นราชาเพราะเทวารักษาองค์จึงทรงชัยด้วยเหตุแห่งพลวะปัจจัยนี้จึงดังมีเกราะแก้วแกร่งกว่าเหล็กไหลผู้ใดหารสาบแช่งจะบรรลัยเกราะสะท้อนกลับไปสู่ตัวมันดังคำโบราณนานมาท่านว่าไว้ดังจันไรกินกระบาลผ่านผกผันประสบหายนะไม่เว้นวันทั้งบาปเคราะห์ระดมกันชิบหายเอ่ยสุภมาศเสนเวช14พฤษภาคม2564ครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จบนะครับด้วยการไปให้ท่านผู้ชมดูคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นช่วงท้ายของ Talk to Way นะครับเอาคอมเมนต์มาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบแลกเปลี่ยนกันนะครับจากโพสต์ที่ว่าเชือดฮาร์ดให้3กีบดูนะครับคุณสมบูรณ์บอกว่าคุณฮาร์ดก็ไม่ใช่คนเลวร้ายแต่ถือคนละความเชื่อพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดคงอาจไม่เป็นไรแต่พูดดิสเครดิตหรือก้าวล่วงผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นดูแย่กว่าตนอันนี้เข้าขั้นหมิ่นผู้อื่นคุณทะวีผลการเปรียบเทียบคนมีคุณค่าทางสังคมกับคนไร้คุณค่าขยะสังคมอย่าให้มันมีที่ยืนอย่าเรียกคุณ H เลยค่ะเรียกคุณเนี่ยนะฮะให้มันจบที่เรือนจำคุณประถมนะครับคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานอย่าคิดว่าเขาจะเป็นคนดีอย่างที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าเสมอไปแต่ความต่ำทรามอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนั้นยังมีอีกมากที่เรายังมองไม่เห็นดังภาษิตที่เห็นว่ารู้หน้าไม่รู้ใจครับนะคุณชัยนะครับฮาร์ดคงอยากจะดังเหมือนโฟกัสแน่ๆ
จอ112แบบปังๆเลยอ้าวนี่นะครับบางส่วนของคอมเมนต์ในคลิปนั้นขอบคุณทุกท่านครับซึ่งติดตาม Talk to Way ขอบคุณครับ